สรุปทำลายการค้นหาร่างแตงโมนิดาร่วม40ชั่วโมงก่อนไร้ปาฏิหาริย์ย้อนทำลาย40ชั่วโมงของการค้นหาแตงโมนิดานักแสดงสาวหลังพลัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาก่อนไร้ปาฏิหาริย์เป็นข่าวช็อกวงการบันเทิงเมื่อแตงโมนิดาพัชรวีรพงษ์นักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่กลางดึกวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทำหลายคนร่วมภาวนาให้มีปาฏิหาริย์หลังจากค้นหาอย่างต่อเนื่องนานเกือบ40ชั่วโมงล่าสุดวันนี้วันที่26กุมภาพันธ์65ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยเจอร่างของแตงโมแล้วทีมข่าวสดขอพาทุกคนมาย้อนทำลายการเกิดเหตุครั้งนี้กันวันที่24ถึง25กุมภาพันธ์2565เวลา 16:30 นาทีแตงโมพร้อมผู้จัดการและกลุ่มเพื่อนได้เดินทางมาที่โกดังแรมโกดังจุดลงเรือของบริษัท NBC Boat Club ย่านบางสีเมืองจังหวัดนนทบุรีเวลา 22:00 นแตงโมและกลุ่มเพื่อนรวม6คนเป็นชาย3หญิง3คนประกอบด้วยแตงโมนิดากระติกผู้จัดการแตงโมแซนเพื่อนผู้หญิงไฮโซปอจ๊อบและรุ่นพี่อีกคนลงเรือสปีดโบ๊ทบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีเวลา 22:40 นาทีผู้ภัยร่วมกตัญญูได้รับแจ้งเหตุว่ามีหญิงพลัดตกเรือแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใต้สะพานพระราม7ใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีขับออกจากสะพานสังฮีมุ่งหน้าจังหวัดนนทบุรีเจ้าหน้าที่กำลังระดมทีมชุดประดาน้ำไปที่เกิดเหตุเวลา 23:00 นเจ้าหน้าที่จัดกำลังลงสำรวจใต้น้ำชุดละ30คนส่วนเจ้าหน้าที่จากกรมเจ้าท่ารวมทั้งกู้ภัยอีกชุดได้ออกตระเวนสำรวจทางเรือควบคู่กันโดยมีเปิ้ลนาคอนบีมสรัญญูและต่ายสายทานร่วมภารกิจช่วยค้นหาแต่พบกับอุปสรรคเรื่องแสงสว่างไม่เพียงพอและกระแสน้ำเชี่ยวต่อมาพี่ชายของแตงโมได้เดินทางมาถึงบริเวณดังกล่าวก่อนให้สัมภาษณ์ว่าอยากเจอเพื่อนของแตงโมอยากสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นพร้อมโทรไปหาผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมแต่ไม่มีผู้รับสายแต่อย่างใดเวลา 3:40 นาทีนางพนิดาสิริยุทธโยธินแม่ของแตงโมได้เดินทางมาถึงจุดเกิดเหตุระหว่างนั้นมีหญิงคนหนึ่งนำโทรศัพท์มาให้คุณแม่ของแตงโมคุยกับปลายสายโดยมีข้อความดังนี้ทำไมไม่ติดต่อคุณแม่คุณแม่รู้จักคนอื่นทั้งนั้นเลยอยู่ที่ไหนคะอีกไกลไหมคะแม่จะเดินไปได้ไหมทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นเพื่ออะไรต้องการให้คุณแม่ไปทำไมกระติกผู้จัดการแตงโมอยู่ด้วยไหมเวลา 6:30 นาทีเจ้าหน้าที่ยุติการค้นหาชั่วคราวเนื่องจากกระแสน้ำแรงและเริ่มมีเรือสัญจรต้องประชุมปรับแผนการค้นหาอีกครั้งโดยจัดกำลังชุดประดาน้ำเพิ่มเติมอีกกว่า50นายในการค้นหาจากระยะ2กิโลเมตรเป็น10กิโลเมตรเวลา 8:00 นที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1เจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำร่วมกตัญญูปทุมธานีและอยุธยาทีมที่2ประมาณ20นายได้เริ่มภารกิจค้าหาอีกครั้งโดยแบ่งทีมกันค้นหาทั้งทางน้ำและทางบกหลังเวลาผ่านไปประมาณ10ชั่วโมงก็ยังไม่พบตัวผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากชาวบ้านรายหนึ่งที่อยู่ในที่เกิดเหตุว่าหลังเกิดเหตุดาราสาวพลัดตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยากลุ่มเพื่อนพยายามขับเรือค้นหากันเองสักพักใหญ่ก่อนจะแจ้งขอความช่วยเหลือไปยังเจ้าหน้าที่เมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงกลุ่มเพื่อนไม่ได้บอกจุดที่ดาราสาวตกน้ำที่แน่ชัดและไม่ยอมแจ้งบอกชื่อว่าเป็นดาราสาวที่พลัดตกลงไปในแม่น้ำแต่แรกเวลา 11:00 น
พันตำรวจโทอุเทนหงทองสารวัตรเวรสอบสวนสภ.เมืองนนทบุรีพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบโกดังแรมโกดังเพื่อตรวจสอบและเก็บลายนิ้วมือภายในเรือที่ชื่อว่า COBALT ซึ่งเป็นเรือลำที่เกิดเหตุซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าสภาพเรืออยู่ในสภาพสมบูรณ์มีคราบวายหกบนเรือบางจุดเจ้าหน้าที่จึงบันทึกตรวจสอบไว้เป็นหลักฐานผู้ดูแลเรือเผยว่าตนเองเห็นดาราสาวมาลงเรือที่อู่ช่วงเย็นวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์พร้อมกลุ่มเพื่อนและเจ้าของเรือก่อนขับเรือออกไปรับประทานอาหารที่ร้านริมน้ำแห่งหนึ่งในจังหวัดปทุมธานีแล้วขับล่องเรือกลับมาแต่ระหว่างขากลับดาราสาวเกิดปวดท้องเบาจึงเดินไปถ่ายเบาท้ายเรือแทนเนื่องจากห้องน้ำบนเรือเสียโดยที่คนขับเรือไม่รู้จักนั้นก็พลัดลื่นตกลงไปเวลา15นาฬิกาหลังจากค้นหาร่วมนานกว่า16ชั่วโมงทางเจ้าหน้าที่ตัดสินใจยุติการค้นหาใต้น้ำแล้ววางแผนการค้นหาใหม่โดยจะเน้นไปในการค้นหาบนผิวน้ำแทนอิงตามหลักการหลังจากบุคคลมีการจมน้ำระหว่าง12ชั่วโมงร่างของผู้เสียชีวิตจะยังคงจมอยู่ที่เดิมแต่หากเลย12ชั่วโมงไปแล้วร่างกายเริ่มอิ่มน้ำจากนั้นจะขยับและลอยตัวตามสภาพพื้นที่และกระแสน้ำเวลา17นาฬิกาการค้นหากว่า18ชั่วโมงยังไม่พบทีมปรับแผนการค้นหามีการนำเจ็ตสกีออกค้นหาตามจุดต่างๆในแม่น้ำช่วงก่อนถึงสะพานพระราม5หลังจากช่วงเช้าได้ส่งทีมนักประดาน้ำลงค้นหามาหลายชั่วโมงต่อมาต่ายสายธารนิยมการอดีตนักแสดงสาวชื่อดังและเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูซึ่งร่วมทีมค้นหาได้จุดธูปและลงเรือเล็กไปบริเวณกลางแม่น้ำจุดที่คาดว่าแตงโมตกจากเรือเพื่อบนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วยเหลือติดตามดาราสาวให้พบเวลา 19:30 นาทีที่สภ.เมืองนนทบุรีกระติกอิสรินทร์ผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวแตงโมพร้อมเพื่อนสาวของแตงโมที่อยู่บนเรือได้เดินทางเข้ามาพบตำรวจโดยเพื่อนของดาราสาวปฏิเสธให้สัมภาษณ์และเดินเข้าห้องสอบสวนโดยกระติกเปิดใจสั้นๆว่ารู้สึกเสียใจแต่เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่าเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่หลังแตงโมพลัดตกน้ำผู้จัดการสาวไม่ตอบก่อนจะเข้าให้ปากคำกับตำรวจทันทีส่วนไฮโซปอออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนภายหลังสอบปากคำเสร็จเล่าว่าขณะเกิดเหตุตนไม่เห็นว่าแตงโมนั่งอยู่จุดไหนของเรือเพราะตนอยู่หน้าเรือแต่ไม่ได้เป็นคนขับเรือคนขับเรือแต่เป็นรุ่นพี่อีกคนหนึ่งเมื่อได้รับฟังจากแซนที่นั่งอยู่ท้ายเรือก็ทราบว่าแตงโมเดินไปท้ายเรือก่อนที่จะนั่งปัสสาวะท้ายเรือโดยแตงโมได้จับขาแซนไว้จากนั้นก็ตกน้ำตะโกนว่าแตงโมตกน้ำส่วนจ๊อบตะโกนบอกให้หยุดเรือจากนั้นก็ได้ขับวนกลับไปหาแตงโมทันทีระยะเวลาตอนนั้นประมาณ15นาทีเพื่อนๆช่วยกันมองหากระติกกับเพื่อนผู้หญิงอีกคนพยายามโทรหา191กู้ภัยและประสานให้เรือที่รู้จักมาช่วยหารวมทั้งไปขอความช่วยเหลือตามโป๊ะเรือต่างๆพร้อมยืนยันว่าไม่ได้เมาแต่ยอมรับว่าดื่มแอลกอฮอล์กันทุกคนวันที่26กุมภาพันธ์65เจ้าหน้าที่เริ่มภารกิจค้นหาแตงโมเป็นวันที่2โดยหัวหน้าหน่วยกู้ภัยเตรียมปูพรมค้นหาแถวบ้านที่อยู่ริมน้ำเน้นตรวจสอบบริเวณผิวน้ำและใต้ถุนบ้านริมน้ำเจ้าพระยาหวังร่างอิ่มตัวเต็มที่จะลอยขึ้นสู่ผิวน้ำเองภายในบ่ายวันนี้เวลา 13:15 นาทีเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยเจอร่างของแตงโมอยู่ห่างจากโป๊ะเรือของท่าเรือพิบูลสงคราม1ไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตรซึ่งขณะนั้นเรือที่พี่ชายนั่งอยู่กำลังวนอยู่บริเวณนั้นพอดีส
ภาพศพสวมชุดเดียวกันกับที่ใส่ไปรับประทานอาหารเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้เปิดเผยว่าหลังจากมีการทำพิธีโปรยดอกไม้ตามความเชื่อและคำแนะนำของผู้มีประสบการณ์จากนั้นก็พบร่างของแตงโมลอยขึ้นมากลางแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณที่โปรยดอกไม้ลงไปก่อนหน้าแอนนาย้อนเล่าแตงโมภูมิใจปีนี้ที่สุดขอสวรรค์อย่าใจร้ายขอถ้าเจออะไรไม่สวยงามอย่าถ่ายจากปฏิบัติการค้นหาแตงโมนิดาดาราสาวซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยออกระดมค้นหาตั้งแต่กลางดึก23นาฬิกาของวันที่24กุมภาพันธ์65หลังได้รับแจ้งเหตุหญิงสาวตกน้ำสูญหายภายในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้เคียงท่าเรือพิบูลสงครามจังหวัดนนทบุรีแต่ก็ยังไม่พบล่าสุดแอนนาทีวีภูได้เปิดเผยในรายการแฉถึงเรื่องราวของแตงโมทั้งเรื่องที่เหมือนเป็นลางและความหวังอยากพบกับแตงโมแบบมีปาฏิหาริย์ซึ่งแอนนาได้แชทไปหาแตงโมก่อนเกิดเหตุเพราะจะโอนเงินค่าตัวให้โดยเธอตกลงกันว่าแอนนาจะดูแลในส่วนงานออนไลน์โดยมีกระติกและฮิปโปดูส่วนงานอื่นและมีการใช้ชื่อกลุ่มว่าโค้งสุดท้ายของอีโมเพราะที่ผ่านมาแตงโมโดนเรื่องราวหนักๆมามากโดยเฉพาะช่วงที่พ่อเสียเก็บตัวไม่คิดอยู่จนผลักดันให้แตงโมกลับมาสู้ยอมรับปัญหาและกลับมาอีกครั้งแอนนายังได้เล่าว่าหากพูดว่าจะมีเรื่องที่เป็นลางก็มีโดยแตงโมพูดว่าปีนี้รู้สึกภูมิใจที่สุดในชีวิตไม่เคยปลดล็อกอะไรเท่าตอนนี้แตงโมพยายามเปลี่ยนตัวเองมากทำไมสวรรค์ไม่ให้โอกาสเธอเลยซึ่งมดดำได้เสริมว่าแตงโมได้เอาของขวัญมาให้รู้จักกันมา20ปีไม่เคยเอากระเช้ามาให้โดยบอกว่าไม่รู้ว่าจะได้เอากระเช้ามาให้อีกเมื่อไหร่แอนนาได้กล่าวว่าไม่รู้ว่าแตงโมเป็นหรือไม่เป็นไม่รู้จะเจอในสภาพไหนแต่จะบอกว่าแตงโมซีเรียสเรื่องไม่อยากให้ใครเห็นเวลาไม่สวยเคยเกิดอุบัติเหตุก็ไม่บอกใครเพราะไม่อยากให้ใครเห็นแตงโมเคยบอกตนเองว่าฉันจะเป็นหรือฉันจะตายถ้าฉันไม่สวยอย่าถ่ายรูปลงขอสวยๆซึ่งแตงโมชอบพูดอะไรแบบนี้และบอกตนว่านับถือศาสนาคริสต์ไม่ซีเรียสอยากขอร้องถ้าใครเจอแตงโมถ้าไม่สวยอย่าถ่ายแอนนาได้เล่าต่อว่าที่ผ่านมาแตงโมเป็นคนที่ชีวิตน่าสงสารกว่าที่ทุกคนเห็นสิ่งที่เล่าไม่ได้มีมากมายแต่แตงโมเป็นคนที่ใช้ชีวิตเพื่อคนอื่นมาตลอดชีวิตเพิ่งจะได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองอยากขอสวรรค์อย่าเพิ่งใจร้ายให้แตงโมได้กลับมาใช้ชีวิตก่อนตัวเองแต่ถ้าถามอยากเจอแตงโมแบบมีชีวิตเธอเพิ่งจะกลับมาได้จะเดินได้เองต้องล้มอีกแล้วเหรอไม่มีโอกาสให้เธอเลยเหรอThank you.